ได้ไปอีกบ่เนาะถ้าฝนตกอาจจะไม่ได้ไปนะคะก็รอดูนะคะเมื่อวานพาพี่น้องไปเอาบุญนะคะไปเอาบุญขอบคุณพี่น้องที่มาย้อนหลังเด้อนะคะถ้าพี่น้องไปเอาบุญว่านถวายน้ำน้ำปณะน้ำกระเจี๊ยบบางท่านเพิ่นก็ถวายน้ำชาน้ำเก๊กฮวยนะคะบางท่านก็ข้าวราดแกงแต่ว่าข้าวราดแกงเนี่ยทางไม่ออกวัดทางไม่ออกวัดเนาะอุบาสิกาเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็บอกว่าไม่ต้องเอามานะข้าวราดแกงมีว่าซั่นโอ้พี่น้องมันไปเห็นพระแล้วก็โอ้ยน้ำตาสิไหลซึ่งแห้งพี่น้องเกือบ100รูปแม่โอ้ย3ตำบล4ตำบลเนาะพี่น้องเกือบ100รูปทั้งพร้อมกับอุ้ยขนาดนี้เลยเหรอเกือบจะ100รูปนะคะทั้งพร้อมกับป้าบ่ซั่นพระจังว่าเกือบ80องค์หรือ80พระองค์พุ่นล่ะเนาะนะคะน่าจะ80เกือบ80แล้วแหละนะคะรับสามข้อหอมสวัสดีแม่มณีจ้าสวัสดีแม่มณีค่ะบางทีก่อนไม่ได้เอาไปช่วยท่านย้อนก็จะเข้าหน้าบ้านให้เป็นคิดช็อตคิดอะไรไปก่อนเด้อนะคะบางทีเราเมื่อวานนี้ฟ้าร้องนะคะฟ้าร้องฝนตกตอนประมาณค่ำๆนะคะใกล้ๆจะค่ำนั่นแหละไม่ใช่ค่ำๆเนาะนะคะช่วงเย็นๆนั่นแหละนะคะส่วนมากช่วงนี้ก็จะเป็นฝนตกฟ้าร้องนะคะถ้าไม่ได้ไปหาหลังบ้านก็จะเข้าคลิปช็อตคลิปอะไรแบบว่าให้ได้ตรงนั้นด้วยเด้อนะคะขอบคุณมากมายจ้าทำข้าวต้มก็ร้านแล้วก็ตัวเองด้วยชอบทำข้าวต้มขอบคุณแม่มณีนะคะขอบคุณสิบท่านที่ยังอยู่เด้อนะคะขอบคุณมากมายจ้าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตกยาวเลยเนาะนะคะแต่เขาตกสวยเขาไม่ตกแบบรุนแรงนะคะเขาจะตกแบบนี้แหละนะคะฝนตกพล่ำๆนะคะตกไปเรื่อยๆตกไปแบบเนี่ยนะคะตกแบบป๊อก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 ไปอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็เปียกอยู่นะไม่ใช่มันไม่เปียกนะคะแบบนี้มันก็เปียกเด้อพี่น้องขอบคุณหัวใจจะกอดๆจากแม่มณีจ้าขอบคุณ6ท่านจ้าขอบคุณ6ท่านจ้าขอบคุณ11ท่านค่ะ บรรยากาศพาพี่น้องมาดูบรรยากาศรอบเช้านะคะรอบฝนตกเช้าโอเคค่ะก่อนจะไปส่งเด็กไปโรงเรียนเนาะพี่น้องว่าอย่างนี้ใส่ผ้ายางนั่นแหละกันลมกันอะไรไปก็จะได้ซื้อผ้ายางเนาะความหมายเนาะซื้อผ้ายางแล้วก็แต่ผ้ากันฝนน่ะมีอยู่ของเด็กมีแล้วแต่ขาดของผู้ใหญ่นั่นแหละก็คงจะได้ใช้เอาผ้ายางอ่ะให้ออกไปทุ่งนาถุงได้ปุ๋ยนะพี่น้องมันจะปลอบดีอยู่ดิถุงได้ปุ๋ยนะมันก็ทำเป็นการฝนได้นะเดี๋ยวก็จะมีผ้าของผู้ใหญ่อยู่หรอกยังไม่ได้ไปซื้อเนาะเพราะว่ามันก็เพิ่งเข้าสู่ฤดูฝนเนาะนะคะเมื่อวานนี่ก็อู้ยร่างกายงานสั่งเนาะความเบาถึงพระที่มารวมสังฆกรรมสังฆปริวาสกรรมนะคะสังฆกรรมสังฆกรรมอุโบสถคุณหอมพูดผิดเนาะพี่แนนฝนตกแล้วสดชื่นเลิกบ่นว่าร้อนกันแล้วใช่ไหมถูกต้องจ้าถูกต้องเลยเมื่อคืนนี้ก็ ตก เลิกร้อนแล้วทีนี้แต่มันก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะนะคะแต่มันร้อนจริงๆนะพี่แนนช่วงที่แล้วน่ะ
จ้าขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสในหอมตัดไฮไลท์ด้วย